กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ยังนอนทุกท่านแน่ยินดีต้อนรับสู่ช่องดูเกมก็อยู่ผมแน่เอ็กโคคาริสแน่ก็เป็นเซิร์ฟซีนีภาษาแทนเองแน่ก็เปิดลงทะเบียนแน่สโตร์ไทยแน่วันเปิดเป็นอย่างทางการเดี๋ยวรออัปเดตแน่มีภาษาไทยก็เร็วๆนี้แหละว่ามันทดสอบไปแล้วนะช่วงนี้มีเกมที่จะเปิดเยอะมากเลยนะแต่ตอนนี้ไปดูนะสปอนเซอร์ยักษ์ใหญ่ของเรานะใครคิดถึงเกมรับเติมเกมราคาถูกนะร้านเราคือ Overtop App นะอยู่คู่กับคอเกมเมอร์มาอย่างยาวนานนะบริษัทจดทะเบียนถูกต้องอย่างปลอดภัยนะแล้วก็แพ็คนะของ Diablo นะตอนนี้นะ 6,000 เพชรบวก 2,200 เพชรนะ 2,150 บาทเป็นกระแสที่นิยมมากแพ็คนี้นะแล้วก็แพ็คกลาง750บาทได้ 1,500 บวก150นะแล้วก็แพ็ค155บาทก็มีนะกับ32บาทนะตามนี้เลยนะใครไม่สะดวกเพจก็ไลน์แอดมาได้แอดโอท็อปอัพนะสำหรับDiablo นะแล้วก็ New Crossover ก็จะมีเหมือนเดิมนะส่วนใหญ่ MMO MMORPG ร้านเราจะถูกมากนะแพ็ค 3,700 เพชรหรือ 1,960 บาทนะตามนี้เลยนะแพ็คต่างๆมากมายนะถังซานก็ยังมีอยู่นะครับผมถังซานเนี่ยไม่ได้ไปไหนเติมตลอดเวลานะถังซานเคยเล่นอยู่ก็จัดไปเลยนะผมเนาะแล้วก็มีเกมเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นแอดฟรีเกมฟิวชั่นก็มีนะสวัสดีออฟเดอะเจนเอ็มนะมีโฟร์บอลแลนด์มีทุกอย่างนะใครจะเติมเกมก็ทักไปที่เพจเราเลยจะมีแอดมินคอยบริการนะอยากเลือกเกมแพ็คไหนก็แพ็คอะไรก็บอกเขาได้เลยนะก็จะมีคอยบริการให้อย่างรวดเร็วทันใจท่านนั่นแหละนะนึกถึงเกมนะราคาสะดวกปลอดภัยสบายกระเป๋าท่านก็คิดถึงโอท็อปแอปนะมาดูเกมนี้ก่อนนะผมก็ตัวอย่างของเกมนี้ก็เป็นเกมที่จะเข้าสโตร์ไทยนะว่าเราได้ทดสอบไปแล้วอันนี้ก็เป็นลิงก์ที่ผมทดสอบนะเนาะที่ผมทดสอบไปตอนนั้นนะฮะก็เราได้ทดสอบทุกคนนั่นแหละครับผมแล้วตัวเกมมันสวยมากนะภาพตัวละครมันคล้ายๆกับฟินเซ็ตคอนเนคผสมกับอะไรสักอย่างนี่นะครับผมเนาะก็เกมนี้ก็ค่อนข้างจะระบบค่อนข้างดีนะฮะตัวละครหลากหลายนะฮะก็น่าเล่นมากคือตอนนั้นเราไม่ได้เล่นระบบยาวไม่ได้เปิดระบบยาวเพราะว่าเราเล่นถังซานอยู่แล้วก็มันเป็น CPG เราเปิดระบบยาวไปก็เท่านั้นถูกไหมแต่ว่าเนี่ยมันจะเปิดแล้วเร็วๆนี้นะฮะจะมีภาษาไทยไม่รู้ว่าจะเปิดสิ้นเดือนนี้หรือเปล่าอาจจะตรงกับ Alice Faction นะแต่ถ้าเกมนี้มาผมจะสตรีมด้วยนะพร้อมกับ Alice Faction แล้วก็โปเกมอนนะโปเกมอนแล้วก็คาริบเบียนนะสลับวันกันนะผมจะสลับวันนี้2เกมวันนี้2เกมวันต่อไปกลับมา2เกมนี้2เกมนี้เหมือนเดิมนะอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเราก็ต้องทำคลิปด้วยนะยังไงก็พยายามจะทำให้สตรีมทุกวันวันละ2เกมให้ได้นะสลับกันก็เป็น4เกมนะผมเพราะว่าเกมมันน่าสนใจเยอะแล้วตอนนี้นะก็ต้องปรับวันกันเนาะก็สามารถเล่นได้ทุกมุมนะแล้วก็เป็นเกมที่เป็นแนวจัดทีมต่อสู้เลยครับผมเคลียร์ด่านนะฮะมีหลายโหมดนั่นเองนะฮะมีตกแต่งบ้านด้วยนะฮะเสียงพระแอนิเมชันญี่ปุ่นนี่คือใส่ชุดจัดเต็มนะฮะก็นี่ฮะดูแล้วกันว่าเลือกตัวละครได้นะผู้หญิงผู้ชาย
เวลาคัดซีนให้เป็นเนี้ยตัวใหญ่ๆนะฮะบลื้มเลยหัวแดงๆฮะน่าจะสตรีมเยอะอ่ะดูทรงนะผมคนนึงแหละที่ต้องสตรีมเพราะว่าแนวนี้ผมไม่พลาดอยู่แล้วนะเทิร์นเดทภาพสวยแบ๊วเลยนะฮะก็อดใจไม่ไหวแล้วอย่างเล่นเลย